นี่เป็นหลักฐานที่เราได้มาจากโทรศัพท์มือถือของนายชายและเราคาดว่าทั้งหมดน่าจะเป็นคนดูแลและมีปัญหาส่วนตัวกันเองนายศักดาคุณรู้จักนายศักดาด้วยเหรอเมื่อก่อนผมเคยไปทำงานใช้แรงอยู่พักหนึ่งเลยได้รู้จักครับแล้วพอจะรู้ประวัติของนายศักดาคนนี้ไหมน้าสอนผมแต่สิ่งเร็วๆผมไม่มีวันให้ในสิ่งที่น้าอยากได้อยากชั่วก็ชั่วไปคนเดียวเถอะไม่ไปเลยนะมึงใส่หัวไปเลยหลังจากนั้นเรื่องก็แดงว่านายศักดาขโมยของทุกอย่างในร้านไปขายถูกไล่ออกและถูกตำรวจจับข้อหาลักทรัพย์ด้วยแล้วก็มาทำงานที่นี่สถานที่ไบยมุกแหล่งรวมมิจฉาชีพส่วนผู้หญิงคนนี้สายของเรารายงานมาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่ของเว็บพนันออนไลน์ผู้หญิงคือมันเป็นหัวหน้าคุมมิจฉาชีพและพวกนักเลงได้ผมไม่อยากจะเชื่อมันไม่น่าจะหมดแค่คนคนนี้นะครับมูลนิธิยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้นะคะคือเรามาช่วยดูแลเพราะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นเยาวชนกระทำผิดแล้วก็หวังว่าเราพอจะช่วยเขาได้อะค่ะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครคะผมเป็นทนายความของมูลนิธิครับงั้นแบบนี้เด็กพวกนั้นจะมีความผิดอะไรบ้างไหมคะแล้วก็ถ้าจะติดสถานพินิจเนี่ยปี2ปีก็คงออกมาเดินเหมือนเดิมแล้วมั้งคะความผิดร้ายแรงและมีผู้เสียหายจำนวนมากยังไงก็ต้องได้รับโทษครับศาลอาจจะไม่เห็นใจในความเป็นเยาวชนผมถึงขอเตือนไปถึงคนอื่นๆที่ฟังอยู่นะครับอย่าหลงเชื่อมาทำงานหลอกลวงผู้อื่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่เลวร้ายวันนี้คุณคิดว่าคุณแบ็คดีคุณรอดไม่โดนจับแต่วันหน้าก็ต้องโดนเงินที่ได้มาจากความทุจริตมันไม่มีวันเจริญหรอกนะครับแล้วผมขอฝากไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจนี้เส้นสายที่คิดว่ามีมันก็ไม่เสมอไปผมขอให้คุณหลับสนิทในทุกคืนและรอวันที่เราได้เจอกันเอาเด็กๆ เป็นระเบียบหน่อยค่ะเข้าแถวด้วยแล้วก็อย่าแย่งกันนะเธอเกี่ยวอะไรกับไอ้ชายชายก็คดีเว็บพนันออนไลน์นั่นไงคุณรู้จักในชายเรียกว่ามันเป็นคนของฉันจะดีกว่าฝีมือคุณเธออย่าลืมนะว่าอิสระที่เธอมีอยู่ตอนนี้นะเธอได้มาเพราะใครถ้าเธอหักหลังฉันเธอจะเป็นเหมือนในชายจำไว้นะฟ้านักผ่านมีมอเตอร์ไซค์มาเฝ้าพี่ฝนพี่ต้องเล่าให้ฟังผมถึงจะช่วยพี่ได้นายพี่บอกไม่ได้อะพี่ฝนกลัวอยากย้ายที่อยู่ใหม่เรื่องที่กลัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานผู้ชายที่มามูลนิธิวันนี้ทำพี่ฝนร้องไห้มันเป็นใครถึงทำให้พี่ฝนกลัวพี่ครับผมขอรายละเอียดของคนที่มาทำบุญบริจาคของที่มูลนิธิวันนี้หน่อยครับที่เป็นผู้ชายตัวสูงนะครับได้ค่ะขอบคุณครับ